ของน้ำอย่างเดียวที่ต้องกังวลว่าจะไม่พอใช้นะเรื่องภัยใกล้ตัวอย่างอาการฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาคุณคันชิตวัชระพงเทพผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคอนบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียงนำเจ้าหน้าที่เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กว่า50คนเข้าอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนะครับและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนื่องจากว่าช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอคอนบุรีร้อนจัดเลยอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ 37-40 องศาเซลเซียสประกอบกับพื้นที่เกษตรกรรมส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยต้องทำงานตากแดดตลอดทั้งวันแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการฮิสโตรกหรือว่าลมแดดได้ง่ายนะครับนี่แหละค่ะไปดูอาการฮิสโตรกกันบ้างนะคะการฮิสโตรกนี้คือจะอ่อนเพลียแดดค่ะก็จะไม่มีเหงื่อด้วยแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดใบหน้าก็จะเริ่มแดงนะคะตัวก็จะร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกกระหายน้ำมากวิงเวียนแล้วก็ปวดศีรษะค่ะกรณีที่มีอาการรุนแรงก็ถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนกล้ามเนื้อเกร็งชักมึนงงสับสนรูม่านตาขยายความรู้สึกตัวลดน้อยลงหัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบาแล้วก็อาจจะหมดสติได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลาอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยค่ะส่วนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสำหรับอาการฮิสโตรกเนี่ยก็คือต้องนำผู้ป่วยเข้าที่ร่มโดยเร็วหลังจากนั้นก็จัดท่านอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างถ้ามีอาการอาเจียนให้นอนตะแคงก่อนเมื่ออาเจียนแล้วให้นอนหงายนะครับคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งประคบตามซอกคอลำตัวรักแร้แล้วก็ศีรษะนะครับร่วมกับการใช้พัดลมเป่าแล้วก็ราดน้ำเย็นลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายให้ลดต่ำลงหลังจากนั้นให้ดื่มน้ำหรือว่าน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนแล้วก็รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง